เอาจริงๆถามว่าโลคอลทอมไหมก็บางทีบางครั้งอ่ะจะเป็นท็อปเลยก็ได้โดยเราต้องเข้าใจก่อนว่านอกจากบิตคอยแล้วอ่ะเหรียญส่วนใหญ่ในตลาดอ่ะมันก็จะเป็นเหรียญที่เจ้าของเก็บเหรียญไว้ค่อนข้างเยอะอย่างอีเธเรียมที่เป็นอีเธเรียมฟาวเดชั่นอ่ะน่าจะมีอย่างน้อยเกิน 60% เลยซึ่งมันก็จะมีการเทขายอีเธเรียมอยู่เรื่อยๆจากอีเธเรียมฟาวเดชั่นซึ่งตอนที่เป็นข่าวหนักจริงๆตอนนั้นก็ประมาณช่วงปี2017ตอนที่บิตคอยขึ้นไปแต่ 20,000 แล้วก็อีทขึ้นไปอยู่ราวๆแบบ 5-60,000 บาทตอนนั้นก็มีการเทขายอีเธเรียมอ่ะหลายๆทีแต่รวมโดยรวมมีไม้นึงที่ใหญ่มากขายไปแสนอีเธเรียมแล้วนอกนั้นน่ะก็จะมีเบี้ยใบหลายทางแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทุกครั้งอ่ะอย่างที่บอกเป็นโลคอลท็อปหรือจะเป็นช่วงท็อปในตลาด2021ก็มีขายแต่ว่าเทขายจำนวนเยอะแต่ปริมาณไม่มากก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณตั้งแต่หลัก100ไปจนถึงหลักพันก็เทมาล่าสุดเรื่อยๆเลยเมื่อประมาณปี2023ที่เป็นข่าวก็จริงๆเขาก็เทไม่เยอะนะเขาเทแค่ 1,700 เองแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงตลาดที่แบบอารมณ์ว่าหลังจากที่ตลาดตกลงไปแล้วแล้วมันเด้งขึ้นมาในระดับหนึ่งเขาก็เทขายไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัววิทาลิกที่เป็นฟาวเดอร์ของอีเธเรียมเนี่ยเขาเคยให้ข้อมูลไว้ว่ามันเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งที่ในช่วงประมาณปี2015ปี2016เนี่ยเขาตัดสินใจไม่ขายอีเธเรียมแล้วกลายเป็นว่าอีเธเรียมราคาตกทำให้เหมือนกับเงินเนี่ยไม่สามารถเอามาหมุนให้กับนักพัฒนาทางหลังจากนั้นเราก็เลยเห็นอีฟาวเดชั่นเนี่ยเทขายเรื่อยแต่ว่าถ้าเกิดตัววิทาลิกเองว่าแบบส่วนที่เป็นพอร์ตของเขาอ่ะเขาไม่ได้เทขายเลยตั้งแต่ปี2018แต่ว่าตัวฟาวเดชั่นเทขายเรื่อย